สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับพบกับซับซีรีส์นะครับผมวันนี้นะครับก็ไม่รอช้านะครับขอแบบเปิดคลิปเลยก็คือว่าเรานะครับได้ทำการหาเคส iPhone 13นะครับเท่าที่เราจะหาซื้อได้นะครับณตอนนี้แล้วก็ในเมืองไทยด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็แบบว่ากักตัวอยู่นะครับอยู่ในโรงแรมเพราะว่าเพิ่งเดินทางกลับมาจากอเมริกานะครับซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงได้ iPhone 13 Pro มาก่อนคนอื่นนะครับผมคือตอนซื้อก็คือแบบว่ากดจองแบบพรีออเดอร์วันที่เขาแบบว่าวันแรกที่เขาเปิดที่ที่ในอเมริกาเลยแล้วก็ไปพิกอัพวันแรกถามว่าได้เอามาขิงเพื่อนในประเทศไทยไหมก็ไม่เพราะว่าต้องกักตัว14วันซึ่งตอนออกไปแล้วเนี่ยคนที่พรีออเดอร์ในเมืองไทยคงได้ไปแล้วเพราะว่าผมได้ออกวันที่11แล้วคือว่าวันที่คนไทยจะพิกอัพได้ก็คือวันที่8หรือวันที่7นั่นแหละอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ยังไงก็ตามมาดูกันเลยดีกว่าว่าเคสที่ผมสั่งมามีอะไรบ้างนะครับทั้งหมดนะครับผมก็จะมี3ตัวนะครับที่ผมสั่งมาก็จะมีของ Ringy นะครับเป็น Ringy Fusion นะครับผมอันนี้หลายๆคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วเพราะว่ามีคนรีวิวเยอะเหมือนกันเป็นเคสที่แบบว่าโชว์ตัวเครื่องด้วยใสแล้วก็คุณภาพดีในราคาที่แบบถูกนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่ซื้อมาก็จะเป็นSwift Easy นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น Starfield ซึ่ง Lineup Starfield เนี่ยผมได้แบบว่าใช้มาตั้งแต่ 10S Max แล้วก็12 Pro Max นะครับผมเพราะว่าแบบว่ามันมีกิตเตอร์แบบฟุ้งฟิ้งอ่ะแบบน่ารักนะครับผมแต่ถามว่าใส่บ่อยไหมก็ไม่บ่อยเพราะว่าก็ใส่แบบถ่ายเล่นๆอยู่บ้านเฉยมันแบบเขินอะไรงี้ส่วนอีกตัวนึงนะครับที่ผมเอามาก็จะเป็นของสกินอาร์มนะครับผมเป็นแบรนด์นี่เขาบอกว่าเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นหรืออะไรสักอย่างนึงอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าที่เอาตัวนี้มาเพราะว่ามันสวยดีคืออยากได้อะไรที่แบบว่าดูสตรีทแบบนี้เนี่ยถ้ามีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็จะแบบมีอะไรเข้ากับเสื้อผ้าเราได้ส่วนอันเนี้ยก็คือแบบไม่อยากจะมาฮอแต่แบบว่าตอนที่ซื้อเครื่องมาจาก Apple Store วันนั้นมันคือแบบมัน day 1จริงๆอ่ะคือเข้าใจไหมว่าผมไม่สามารถแบบว่าใช้โทรศัพท์แบบเปล่าๆได้โดยที่แบบไม่ติดเคสไม่ติดฟิล์มเลยซึ่งฟิล์มที่ติดอ่ะมันไม่ตรงรุ่นเพราะว่าตอนเอาไปติดร้านแบบว่าร้านข้างนอกอ่ะที่ไม่ใช่ร้านของ Apple เพราะว่าร้านที่เป็นของ Apple น่ะมันเป็นฟิล์มของ Belkin แล้วคือปกติแล้วอ่ะพนักงานในร้านนั้นน่ะใน Apple Store อ่ะเขาจะไม่แบบติดฟิล์มด้วยวิธีแบบแมนนวลนึกออกมั้ยเขาจะติดฟิล์มแบบว่าเขาจะมีเครื่องนึกออกมั้ยแบบเครื่องของเขาอะไรของเขาไม่รู้แหละซึ่งวันนั้นน่ะวันแรกที่เราไปพิกอัพอ่ะก็คือเราจะแบบเราจะซื้อฟิล์มเขาแล้วล่ะเราจะซื้อฟิล์ม Apple Store ล่ะแต่ว่าเขาบอกว่าเครื่องติดฟิล์มมันแบบเสียค่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกเขาขายให้ฟิล์มนะแต่อยู่ต้องติดเองแต่แบบถ้าเกิดจะซื้อฟิล์มแล้วอยู่ไม่ติดให้อ่ะก็คือไม่ซื้อดีกว่าก็เลยออกมาร้านข้างนอกซึ่งร้านข้างนอกเนี่ยก็ไม่มีของ iPhone 13 Pro ขายเพราะว่ามันแบบมันยังใหม่อยู่อะไรเงี้ยก็เลยต้องติดฟิล์มแบบเป็น12 Pro มาก่อนถ้าดูก็จะเห็นว่าเนี่ยมันไม่เนียนนะมันก็จะอย่างเงี้ยเห็นไหมพอเปิดจอมาคือรู้เลยว่าคนละรุ่นนะครับผมส่วนเครื่องนะครับวันนี้นะครับที่จะเอามาลองกันก็คือสีทองถามว่าทำไมผมซื้อสีทองตอนแรกก็คือลังเลระหว่างสีเงินกับสีทองก็เลยไปถามแบบ my girlfriend ที่ไม่ใช่แฟน girlfriend ที่เป็นเพื่อนสาวนะครับนางบอกว่าคนอย่างมึงอะเป็นคนดอกทองซื้อสีทองเลยจ้ะเห็นผลใช้ได้ก็เลยจัดมาเลย iPhone 13 Pro สีทองนะครับผมก็คือจริงๆก็ชอบอยู่แล้วล่ะอะไรแบบสีแบบเบจๆอย่างเงี้ยเพราะแบบมันกำลังมาช่วงนี้กำลังเข้าฤดูใบไม้ร่วงแต่ถามว่าเมืองไทยมีฤดูใบไม้ร่วงหรือเปล่าโอเคมาตัวแรกกันก่อนเลยอันนี้นะครับ Ringy Fusion นะครับผมอันนี้ก็ขอเป็นตัวแรกก่อนเพราะว่าดีไซน์เรียบๆง่ายๆว่าง่ายก็คือเคสใสแหละมาแล้วทุกคนนี่ฟินอะเวลาได้ลอกเลยเนี่ยเฮ้ยมันสวยนะคือที่สั่งเป็นสีด้านมาเพราะว่าไอตัวกระจกข้างหลังของ iPhone line up เนี้ยมันจะเป็นกระจกแบบเนื้อด้านใช่ไหมล่ะแล้วคือถ้าเราไปใส่เคสเงาอ่ะมันก็เหมือนแบบไปขัดกับเขาอ่ะก็เลยอยากให้มันดูแบบออริจินอลที่สุดเท่าที่มันจะเป็นได้อันนี้เดี๋ยวขอลองจับหน่อยเฮ้ยมันดีนะ
มันฟินฟินอ่ะมันไม่จับรอยนิ้วมือด้วยข้างๆก็จะโชว์สีเครื่องนะครับนี่เดี๋ยวเราจะโชว์ล็อกสกรีนให้ดูคืออันเนี้ยนั่งทำนานมากเพราะว่าอยากให้มันเข้ากับตัวเครื่องเนาะนี่อันนี้เราก็แบบเปลี่ยนพวกแบบว่าไอคอนอะไรเงี้ยของแอปให้มันแบบเป็นสีแบบคุมโทนเนาะทุกช่วงนี้ก็อย่างที่เราบอกว่าสีเบจสีทองๆมันกำลังมาเนาะอันนี้ก็มีหน้าเราให้รู้ว่านี่นี่เครื่องเรานะจ๊ะตรงคัทเอาท์ลำโพงแล้วก็ช่องชาร์จแบตก็ตัดพอดีนะครับแต่ส่วนตัวเราว่าช่องมิวเนี่ยเราว่ามันใหญ่ไปหน่อยอ่ะมันไม่ค่อยกันอ่ะมันจะเป็นรอยได้อ่ะส่วนตรงเลนส์กล้องก็คือสูงพอที่จะแบบกันเลนส์กล้องได้แบบว่าระดับหนึ่งเลยนะครับผมถือว่าดีนะถือว่าดีนะโอเคเราไปอันอื่นดีกว่ามาอันต่อไปสกรีนนามะนะครับอันนี้เราแอบแบบลอกไปนิดนึงนะเรากลัวแบบว่าตอนเข้ากล้องเราแบบลอกไม่ได้เราจะแกะมันออกยังไงอ่ะมันดูสวยมากเลยอ่ะมันเหมือนมันยึดกับอะไรไว้อ๋อนี่ไงอุ้ยเขามีกันชื้นด้วยคือแพ็คเกจจิ้งดูดีแพ็คเกจจิ้งดูดีมากอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบเท่ๆสตรีทเนาะจริงๆอันนี้มีคนเคยรีวิวไว้แล้วเนาะแต่ว่าอันนั้นแบบเหมือนแสงเป็นสตูดิโออะไรเงี้ยอันนี้เราก็ลองมาดูแบบแสงแบบบ้านๆเป็นไงใส่กับเครื่องสีทองส่วนตัวก็สวยนะแต่ว่าถ้าเกิดใส่กับผู้แบบสีขาวหรือเซราบูอะไรเงี้ยน่าจะปังกว่านี้เฮ้ยแต่จริงๆก็สวยนะสวยคนละแบบนะเฮ้ยมันสวยนะมันแบบคือตัวเครื่องมันเป็นสีทองใช่ไหมแล้วมันก็แบบวิบวับสีม่วงกับสีฟ้ามันก็ดูแบบก็คูลอะระดับหนึ่งแต่เท่อะเอาจริงๆเอาใส่กับเครื่องสีไหนก็เท่อะเอาไปใส่กับสีกาไฟก็ยังน่าจะเท่เลยเพราะว่ามันแบบวิบวับเล่นแสงอะโอเคเดี๋ยวเรามาดูพวกแบบคัทเอาท์กันดีกว่าก็สวยงามนะฮะแล้วก็มีข้างๆเนี่ยมีพวกแบบริ้วๆกันกระแทกแบบดีมากเลยนะเท่าที่เราคิดนะนี่ตรงคัทเอาท์ปุ่มอะที่เราบอกอะมันควรจะแบบมนๆอย่างเงี้ยมันไม่ควรจะแบบตัดเป็นเหลี่ยมๆทื่อๆเนาะคิดเหมือนกันไหมอันนี้เพื่อนๆว่าไงถูกใจกันไหมให้ดูอีกรอบอันนี้ตัวสุดท้ายแล้ว Sweet Easy Starfield เราว่าสวยนะเพื่อนๆมันเป็นกิตเตอร์แบบฟุ้งฟิ้งมากเออแล้วคือจะบอกเลยให้ว่าปกติแล้วอะ Sweet Easy รุ่นเก่าๆอะไอตรงคาเมล่าบัมเปอร์เนี่ยมันจะไม่สูงแบบนี้นะอันนี้เป็นรุ่นแรกที่เขาทำให้ iPhone อะที่จะมีเป็นบัมเปอร์ขึ้นมาอย่างนี้เพราะว่ารุ่นของ iPhone 12อ่ะเราไม่ค่อยใส่เพราะว่ามันไม่ค่อยกันกล้องเท่าไหร่แต่ว่าในรุ่นนี้เขาก็ทำการแบบแก้ไขมาแล้วอ่ะเรามาลองใส่กันดูว่าแบบมันจะช่วยได้แค่ไหนหรือว่ามันจะสวยขนาดไหนนะเฮ้ยอ๋อใส่กับสีทองแล้วโคตรสวยโคตรสวยอ่ะเฮ้ยต้องเห็นของจริงอ่ะมันแบบเหมือนท้องฟ้าแบบกำลังแบบโพรเพย์อ่ะตามสีเขาเลยอ่ะทวายไลท์อ่ะสวยมากสวยมากสวยมากชอบมากเป็นยังไงกันบ้างครับผมชอบอันไหนกันเอ่ยครับจิ้มเลือกได้เบยก็ถ้าเกิดชอบอันไหนก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างดูว่า
ชอบสีไหนเพราะอะไรนะครับผมส่วนลิงก์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะแปะไว้ด้านล่างคลิปนะครับผมเพราะว่าส่วนตัวไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรก็คือเสียเงินซื้อทั้งเครื่องทั้งเคสด้วยตัวเองนะครับผมก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมเป็นกำลังใจให้ทำคอนเทนต์ต่อไปยังไงซับสิริขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ